สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับทีรีวิวของเรานะครับมีมือถือสุดคุ้มครับมาแนะนำกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับซึ่งใครกำลังมองหามือถือที่ราคาไม่เกิน 6,000 บาทนะครับแล้วก็ได้สเปคแบบจัดเต็มเลยทีเดียววันนี้ครับที่มีอีกหนึ่งตัวเลือกมาแนะนำกันนะครับกับเจ้าตัวนี้เลยครับ Acer Liquid Z 500หรือว่า C 500นั่นเองนะครับถามว่ามันจุดเด่นของมันคืออะไรนะครับก่อนอื่นต้องมาดูสเปคกันก่อนนะครับมาดูรูปร่างหน้าตาก่อนดีกว่าว่านี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็ขนาดหน้าจอ5นิ้วนะครับกำลังสมัยนิยมครับสมัยนี้มือถือก็ต้องประมาณจอใหญ่5นิ้วประมาณนั้นนะครับตอนนี้ก็จริงๆเขาออกมาแบบเงียบๆแหละตัวนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้ตอนเปิดตัวไม่ได้แบบว่าโอ้โหหรูหราอลังการโปรโมทอะไรเท่าไหร่ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเจ้า Acer Liquid Z 500ตัวนี้เนี่ยมันมีดียังไงนะครับวันนี้ทีจะมาเล่าให้ฟังกันข้อดีอย่างแรกของมันก็คือหน้าจอเป็นแบบ IPS นั่นเองครับเป็นแบบหน้าจอ IPS เนี่ยข้อดีของมันก็คือเวลาที่เราเอียงหน้าจอต่างๆสังเกตได้ว่าสีที่ได้เนี่ยจะค่อนข้างสดใสครับไม่ผิดเพี้ยนแล้วก็ไม่ซีดจางเหมือน TFT นะครับเหมือนหน้าจอ TFT ที่บางครั้งเวลาเรามองในองศาที่มันไม่ได้หน้าจอโดยตรงเนี่ยบางครั้งสีอาจจะดูซีดแต่ว่าหน้าจอที่เป็นหน้าจอแบบ IPS เนี่ยก็จะค่อนข้างให้สีที่คมชัดแล้วก็สดใสก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีนะครับสำหรับมือถือหลังๆนี่เพราะว่าสังเกตครับเนี่ยครับพอเวลาเราเอียงจอเนี่ยสีจะยังสดใสอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สเปคเครื่องเนี่ยมาพร้อมกับ CPU แบบ Quad Core นะครับ 1.3 กิกะเฮิรตซ์การเล่นเกมรับรองว่าลื่นไหลแน่นอนไม่มีติดขัดแน่นอนใครชอบเล่นเกมเศรษฐีเล่นเกมไปทั่วไปเนี่ยรับรองว่าลื่นไหลแน่นอนแต่ว่าถ้าเป็นเกมที่มีกราฟิกหนักๆแบบว่า 3D จัดๆเลยเนี่ยก็อาจจะประมวลผลช้าอยู่บ้าง นะครับเพราะว่าก็เนื่องด้วยราคาแหละครับจริงๆแล้วอย่าไปคาดหวังอะไรกับมันมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว 5,990 สเปคขนาดนี้เนี่ยถ้าเป็นแบรนด์ดังๆก็น่าจะอยู่ในประมาณสัก 13,000 ถึง 15,000 นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยก็คือเขาเอามาแข่งกับ Asus Zenfone 5นั่นเองนะครับซึ่งสเปคเนี่ยจะใกล้เคียงกันมากๆแต่เดี๋ยวเขาจะพูดให้ฟังท้ายคลิปว่าข้อดีข้อเสียของมันในเวลาที่เทียบกับ Asus Zenfone 5เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูเจ้าพระเอกของเราตัวนี้ก่อนนะครับก็คือหน้าจอเนี่ย IPS 5นิ้วนะครับมาพร้อมROM 16 กิกซึ่งหลายคนก็จะมองว่าเอ้า16 กิกสมัยนี้มันไม่พอใช้แล้วนะครับมันก็ต้องแบบเป็นสาย12 กิก 64 กิกแต่ไม่ต้องห่วงครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถเพิ่มเมมโมรีการ์ดได้ถึง64 กิกนะครับใครที่ชอบดูหนังฟังเพลงรับรองว่าเต็มอิ่มแน่นอนรับรองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับตอนนี้มันมีไฟล์วิดีโอแบบ Full HD แบบอะไรอย่างเงี้ยออกมาเยอะนะครับคนก็เริ่มมีการโหลดคลิปอะไรกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับมันสามารถเพิ่มเมมภายนอกได้ถึง64 กิกนะครับแล้วเลือกเซลฟี่ดับเป็นยังไงแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใครที่ซื้อมือถือก็ต้องเล็งถึงถามก่อนเลยกล้องหน้าเท่าไหร่ซึ่งเมื่อก่อนคนจะถามว่ากล้องหลังละเอียดเท่าไหร่ใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยก็ต้องเป็นอีกหนึ่งข้อที่ทุกคนคำนึงถึงคือกล้องหน้าความละเอียดเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้กล้องหน้าครับมาพร้อมความละเอียด2ล้านพิกเซลกล้องหลัง8ล้านพิกเซลครับเนี่ยครับภาพที่ได้ก็อาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ดีที่สุดในตลาดตอนนี้แต่ว่าก็ถือว่าโอเคถ่ายเล่นๆก็พอไหวอยู่นะครับถ่ายลง Facebook หรือ Instagram ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ครับอาจจะไม่ได้ดีเท่าตัวท็อปๆแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคนะครับแรมครับตัวนี้จัดเต็มมากเพราะว่าให้ถึง2กิกเลยทีเดียวซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้ามือถือที่ราคาต่ำกว่า 6,000 บาทแรมก็จะมาสัก512บ้างแหละ1กิกบ้างแหละนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจัดมาให้ถึง2กิกเลยทีเดียวรับรองว่าการเข้าเมนูต่างๆนะครับสังเกตว่าเนี่ยครับลื่นไหลจะไม่ค่อยมีอาการหน่วงๆให้เห็นเหมือนแบบAndroid ราคาถูกทั่วไปเพราะว่า Android ราคาถูกทั่วไปเรากดเข้าเมนูเนี่ยจะมีอาการหน่วงให้เห็นนะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างลื่นไหลดีแล้วก็ไม่ได้มีอาการหน่วงให้เห็นนะครับสังเกตส่วนกล้องเนี่ยคือจะบอกว่ากล้องหน้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้นะครับส่วนกล้องหลังก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวที่จะลองอันนี้ให้ดูนะครับการโฟกัสครับถือว่าทำได้ค่อนข้างเร็วครับสำหรับใครที่แบบเอ้ยกล้องมันถ่ายยากหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเพราะบางคนจะติดว่า iPhone ถ่ายรูปง่ายใช่ไหมครับเพราะรู้สึกว่าชอบที่แบบถ่ายรูปง่ายแต่อันนี้เนี่ยขอบอกสิ่งที่ขอชื่นชมเลยก็คือในเรื่องของโฟกัสเพราะว่าโฟกัสได้ค่อนข้างไวครับจะสังเกตได้ว่าปุ๊บแตะปุ๊บโฟกัสปั๊บถ่ายปั๊บชัดเลยนะครับภาพที่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยครับถือว่าอยู่ระดับที่ถ้าคุณไปเที่ยวก็สามารถใช้ตัวนี้ถ่ายรูปแทนได้แต่ว่าถามว่าเทียบกับกล้องคอมแพกได้ไหมก็อาจจะยังไม่ได้แต่ว่าก็ถือว่า
ดีเลยล่ะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวลองเปิดตัวอย่างรูปให้ดูเนี่ยครับคุณภาพสมราคาครับจริงๆอาจจะเกินราคาไปด้วยซ้ำเพราะว่าสิ่งที่มันพัฒนามาจาก Android รุ่นถูกๆรุ่นอื่นเนี่ยก็ในเรื่องของแรมนั่นเองที่ให้มาถึง 2GB นะครับรวมถึงหน้าจอแบบ IPS เป็นแบบ HD คือ 1280 นะครับคูณ 720 พิกเซลนั่นเองทำให้เราอยู่ไฟล์ YouTube ที่เป็น HD เนี่ยได้อย่างเต็มจอแล้วก็ชัดเจนแน่นอนครับส่วนอีกสิ่งหนึ่งครับซึ่งมือถือ Android ราคาถูกเครื่องอื่นๆไม่มีแน่นอนก็คือในเรื่องของลำโพงนั่นเองครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นลำโพงแบบ Dual Speaker คือลำโพงทั้งบนทั้งล่างนะครับเนี่ยสังเกตมีช่องลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับเวลาที่เราเปิดหนังเปิดเพลงเนี่ยก็จะได้อรรถรสมากขึ้นเพราะว่าลำโพงจะออกทั้งบนล่างนะครับเวลาเราดูหนังเนี่ยคนที่ชอบดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยน่าจะถูกใจกันแน่นอนก็จริงๆแล้วเป็นมือถือ Android ตัวนึงซึ่งที่ว่าสเปคจัดมาเต็มมากๆนะครับกับราคาที่ 5,990 บาทเนี่ยถือว่าคุ้มแล้วก็ใครที่กำลังมองหามือถือที่ใช้เองที่ราคาแบบบางคนอาจจะมีงบจำกัดหรือว่าโอเคใช้มือถือแค่อย่ารู้สึกว่าประหยัดเงินนะครับแล้วก็ใช้มือถือที่มันแบบสเปคค่อนข้างจัดหนักในราคาเบาๆเนี่ยที่ว่าเจ้า Acer Liquid Z500 ตัวนี้เนี่ยน่าเป็นตัวเลือกต้นๆ นะครับสูสีมาเลยแหละกับ Asus ZenFone 5เพราะว่าสเปคเขามาเนี่ยเบียดกันมากนะครับถ้าเอาหลายคนจะมีคำถามจะสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดเทียบกับ Asus ZenFone 5ล่ะมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงจะเลือกตัวไหนนะครับก่อนอื่นเลือกที่รูปร่างหน้าตาครับชอบตัวไหนก็ลองให้น้ำหนักก่อนว่าชอบลักษณะดีไซน์ตัวไหนกันมากกว่านะครับแต่ว่าข้อดีของเจ้าตัวนี้ที่ดีกว่า Asus ZenFone 5ในเรื่องของการใช้งานที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของลำโพงนั่นเองครับว่าลำโพงเนี่ยเขาเป็นลำโพงคู่หน้าเพราะฉะนั้นการดูหนังฟังเพลงเสียงดีกว่า Asus ZenFone 5แน่นอนก็สำหรับใครนะครับที่กำลังตัดสินใจว่าเอ้ยกำลังตัดสินใจว่ามือถือเนี่ยจะเอาสมมติมีงบ 6,000 บาทจะเลือกมือถือตัวไหนดีระหว่าง Asus ZenFone 5หรือว่า Acer Z500 นะครับที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่อาจจะเลือกให้คุณผู้ชมไม่ได้เพราะว่าจริงๆแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีดีกันคนละแบบไปแต่ว่าสิ่งที่ขอชื่นชมในเจ้า Acer ตัวนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของลำโพงซึ่งให้เสียงที่ดีจริงๆแล้วก็หน้าจอที่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็สวยงามนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับเอา Asus ZenFone 5เนี่ยสเปคทุกอย่างครับมันถ้าเกิดมาเทียบชีตกันเนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงทับสเปคกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็จะต่างกันในเรื่องของลำโพงคู่หน้าเองที่จะเห็นชัดๆว่าอ๋อเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีอาจจะสเปคที่อาจจะมีเอาเหนือกว่าคู่แข่งนิดนึงนั่นเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วการใช้งานทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าสูสีกันเอาเป็นว่าชอบรุ่นไหนก็ลองไปเล่นดูของจริงนะครับแล้วก็ตัดสินใจกันได้อีกทีแล้วสุดท้ายนี้นะครับก็ใครที่สนใจเจ้า Acer Liquid Z500 ตัวนี้นะครับสามารถไปลองเล่นที่ศูนย์ Acer ได้เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีให้ลองเล่นกันแล้วครับกับเจ้า Acer Liquid Z500 ตัวนี้ครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับทีให้8ครับ